ไปดักยิงคนที่เป็นผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เพื่อนเขานั่งดื่มกันเลยอยู่ดีมีคนมายิงใส่เขาตอนนี้ยังตามจับตัวไม่ได้ยังไม่รู้สาเหตุด้วยแต่ว่าจุดสำคัญที่ไปโดนกระสุนไปโดนผู้บาดเจ็บอ่ะนอกจากตามร่างกายแล้วเข้าอวัยวะเพศนี่นะฮะพาไปดูหน่อยเหตุการณ์ที่สงขลาคุณผู้ชมครับมีวงจรปิดมาให้ดูธันวากับณรงค์ฤทธิ์กำลังนั่งดื่มกันธันวานี่เป็นเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้นะครับนั่งดื่มกันอยู่ดีๆสักพักนึงนะฮะมีคนร้ายสวมเสื้อวอร์มแขนยาวสีดำนี่เดินเข้ามาจ่อยิงแบบนี้เลยนี่ฮะใส่ฮูดมาเลยแล้วก็สวมแมสปิดบังใบหน้าด้วยเดินเข้ามาไม่พูดพร่ำทำเพลงเอาปืนกระหน่ำยิงทั้งคู่แบบไม่ยั้งนี่ดูกี่นัดปังปังเห็นไฟไหมมันก็แลบตรงกับปลายกระบอกปืนนะครับค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์หนีคือทางคนที่อยู่ในร้านคือนายธันวานะฮะกับณรงค์ฤทธิ์เนี่ยก็พยายามวิ่งหลบเข้าไปในร้านแล้วในร้านมีปืนครับเลยเอาปืนเนี่ยยิงสวนออกมานะครับนายธันวาเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์โดนยิงเข้าที่หน้าอกนัดหนึ่งครับส่วนเพื่อนนี่ค่อนข้างหนักนะฮะเจอยิงเข้าลำตัวรวมถึงจุดสำคัญคืออวัยวะเพศเนี่ยรวมแล้วคือ4นัดเจ้าหน้าที่ส่งโรงพยาบาลสงขลาตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเป็นปืนขนาด9มิลลิเมตรไปเจอปลอกกระสุนเนี่ยตกอยู่5ปลอกแล้วก็มีหัวกระสุนอีก1นัดกระจกด้านหน้าร้านยังมีรอยกระสุนอยู่เลยครับทีนี้สาเหตุเกิดจากอะไรก็ไปคุยกับญาติของนายธันวาบอกไม่รู้จริงๆว่านายธันวามีเรื่องมีบาดหมางอะไรกับใครหรือเปล่าแต่ส่วนตัวเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหากับใครนะฮะเขาเปิดธันวาเนี่ยเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ตามปกติแต่เพื่อนมาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนของธันวามีปัญหาอะไรกันมาหรือเปล่าคือไม่รู้เลยว่าสาเหตุเกิดจากเจ้าของร้านหรือว่าเพื่อนที่มานั่งดื่มด้วยกันไปฟังญาติผู้บาดเจ็บเขาเล่านะฮะค่ะแต่ว่าคนหลายมาทั้งนั้นเขายิงกี่นัดละทีใจเย็นๆนะประมาณนั้นแต่ผมไม่รู้นะครับแต่ก่อนหน้านี้ตะครูเคยมีครูมีเหลืองแล้วใครมาผิดโอ้มันไม่เคยมีเลยมันเพิ่งมาในครับอ๋อตกยิงเข้าหน้าอกหน้าอกผมเดียวนัดเดียวแล้วก็อีกคนนึงอ่ะเอ็มตกที่ไหนที่ไหนของหน้าไหนแล้ว9 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 9
ากค่ะนะฮะเหมือนกับว่าซุ่มเอาไว้ก่อนแล้วล่ะแล้วนั่งดื่มกันเนี้ยมาถึงปุ๊บจ่อเข้ามายิงแบบเผาขนแบบนี้เลยนะครับตำรวจเขายังขยายผลกันอยู่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรกันแต่ต้องไปตรวจสอบว่าทั้งคู่นั้นมีปัญหามีความบาดหมางอะไรนะครับค่ะถึงยิงกิน